สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการทำเกมเรียนแบบ RPG Maker กันนะฮะเอาเข้าจริงๆมันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยทำมาเนี่ยมันไม่ได้กะว่าจะมาเล่นกับไทม์แมปสักเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันแล้วกันนะครับนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันสามารถเดินได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนแรกนะครับที่เราจะทำนะฮะหลักๆตัวนี้ก็จะไม่ได้สอนหมดนะครับก็คือจะนั่งอธิบายแต่ละส่วนให้ฟังว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรนะครับเพราะว่าถ้างงว่าส่วนนั้นคืออะไรส่วนนั้นคืออะไรเนี่ยก็สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับซึ่งจะได้อธิบายขั้นตอนการทำไปแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะสังเกตว่าคล้าย RPG คือวาร์ปเข้ามานะครับแต่ว่าพวกปุ่มพวกอะไรตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นลักษณะเทิร์นเบสสักเท่าไหร่นะครับจะออกมาเป็นแอคทีฟไทม์แบทเทิลซะมากกว่านะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันไม่มีเหตุการณ์ให้ตรวจจับว่าชนะแล้วให้จบด่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยต้องมานั่งทำหลอกเองนะครับว่าถ้าชนะแล้วเนี่ยโอเคพวกกระสุนอะไรต่างๆพวกนี้เคลียร์หมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาเก็บของได้นะครับโอเคนะฮะพอเข้ามาเก็บของได้ก็มาที่จะลุยต่อไปได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องทำเช็คพอยต์ไว้นะฮะเพื่อที่ให้ลุยไปในส่วนถัดไปได้นะครับปึ๊บกลับมาลุยใหม่ลักษณะนี้นะครับก็คือตัวนี้มันจะตัวสังเกตนะฮะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีวิญญาณเราอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามโดนในลูกไฟเนี่ยมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดนแล้วเราก็แพ้เราก็เรียบร้อยไปนะครับก็คือมันเป็นลักษณะแบบแข่งนั่นเองฮะแข่งช่วงตามช่วงเวลานั่นเองนะครับแล้วก็การปล่อยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปล่อยกงจักรลักษณะที่เราปล่อยที่ยึดไม่ได้นะครับจะเป็นช่วงเวลาของการปล่อยนะครับเราก็ต้องกะจังหวะดีๆนะครับแล้วก็ปล่อยไปก่อนที่มันจะตัวใหญ่นะครับก็แข่งกันนะฮะใครพลาดก่อนคนนั้นก็แพ้นั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับชนะได้ก็ไปลุยต่อซึ่งความยากต่างๆพวกด่านหัวหน้าด่านอะไรเนี่ยเราก็ปรับได้นะครับทำให้มันยิงมากขึ้นมากขึ้นเป็นต้นนะฮะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของวิธีการเล่นคร่าวๆนะฮะก็นำไปดัดแปลงได้อีกหลายส่วนนะครับซึ่งตัวฉากเวิร์ดแมปจริงๆจะมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวเมนูจัมป์นะครับเพื่อให้จัมป์ไปอย่างฉากต่อสู้นั่นเองครับเนี่ยฮะก็จะจำไปยังฉากต่อสู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยลองมาไล่ดูกันทีละส่วนทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับในส่วนแรกก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ตัวนี้นะฮะสังเกตว่าคาแรคเตอร์เราจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบที่อยู่ในหน้าเวิร์ดแมปนะฮะแล้วก็แบบที่อยู่ในหน้าตอนต่อสู้นะครับในตัวของหน้าเวิร์ดแมปเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เราเดินขึ้นเดินลงซ้ายขวาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีรูปที่แตกต่างกันไปนะครับก็จะสังเกตว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ Advanced Move นะครับในการที่กำหนดขึ้นมาในการเคลื่อนที่ขวาบนล่างนะครับในการเคลื่อนที่บริเวณนี้นะครับเราก็ต้องทำ Advanced Move ขึ้นมาครบหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้ตัวข้างบนเนี่ยมันไม่มีเดินลงข้างล่างมาให้นะครับเราก็เลยจำเป็นต้องทำเพิ่มของเราขึ้นมาเองนะฮะก็ถามว่าจริงๆทำเพิ่มส่วนไหนบ้างจริงก็อาจจะทำเพิ่มแค่ส่วนเดินลงข้างล่างก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่แมทกันทั้งหมดนะฮะเทคนิคการทำตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับอันดับแรกก็คือหารูปที่เดินลงซ้ายขวาตรงนี้มานะครับเอามาให้ครบนะครับซึ่งถ้าจะหาใช้งานง่ายสุดนะครับก็แนะนำเว็บที่ชื่อว่าShoebox ไหนล่ะ Shoebox ก็ลองเซิร์ชตัวนี้ก็ได้นะครับทำไมหายเข้าไปที่ตัวนี้นะครับ Shoebox เนี่ยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยเราก็จะเอาตัวภาพนะครับเดี๋ยวอันนี้มีตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะฮะอ
เราเลือกไปที่ Extract Sprite ตรงนี้นะครับแล้วก็หาไฟล์รูปภาพเราที่เป็นรูปเยอะๆนะฮะที่มีคาแรคเตอร์เยอะๆนะครับเอามาใช้งานยกตัวอย่างเช่นคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็ลากมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยนะครับลากมาใส่โป๊ะลงไปอย่างงี้นะครับแล้วมันก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆๆๆๆให้เองแล้วกดเซฟนะครับพอเซฟเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างงี้ให้เองเลยครับเนี่ยนะฮะทีละตัวทีละตัวทีละตัวอย่างงี้ให้เลยนะครับก็สะดวกพอสมควรนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวทั้งที่รวมเป็นภาพอันเดียวให้นะฮะรวมทั้งที่แตกออกไปให้นะครับก็ลองใช้ดูนะครับตัว Shoebox นะครับนอกเหนือจากตัว Shoebox แล้วนะครับที่มีแนะนำอีกตัวก็จะเป็นตัวออนไลน์ Thai Set Extractor ตัวนี้นะครับนะฮะลองเซิร์ชผ่าน Google ดูก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเลือกไฟล์ภาพนะครับที่เป็นตัว Thai Map ของเรานะฮะ Thai Map รูปร่างหน้าตาต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็ได้ครับปึ๊บมันก็จะตัดออกเป็นส่วนๆส่วนๆให้นี้เลยนะครับก็สามารถนำเอาไปเข้าตัว Bigbox ได้ง่ายนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆมันก็ยุ่งยากครับถ้าเป็นแบบ RPG Maker เป็น Stencil หรือว่าเป็นตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะเข้าง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีตัวจัดการตัว Thai Map ให้นะครับในขณะที่ตัว Bigbox นั้นไม่มีนะฮะ Bigbox จะเป็นภาพแล้วก็มาวางไปนะฮะอันนี้ก็เซฟเป็น image ลงไปได้นะครับทีละภาพแล้วก็ไปใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาดูในส่วนตัว Bigbox กันต่อนะฮะหลังจากที่เราได้ภาพพวกนี้มาหมดแล้วนะครับเราก็จัดการใช้ตัว Advanced Move นะฮะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับแอดเข้าไปตัวคาแรคเตอร์เรา Advanced Move นะตั้งชื่อ Advanced Move Up นะครับแล้วก็ใส่ภาพลงไปนะครับก็ใส่ไปให้ครบทั้ง4ทิศทางนะครับ4ทิศทางพอครบเสร็จปั๊บนะครับเราไปดูหน้าตาของตัว UI กันนะฮะหน้าตา UI เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับซึ่งแต่ละปุ่มเนี่ยก็จะเลือกไปที่ตัวนี้นะครับ Component Action นะครับเพื่อให้มันไปเรียกการทำงานของตัว Advanced Move นั่นเองนะฮะก็สังเกตเห็นว่าพอเราไปดูไอ้ตัว Advanced Move ของเราเนี่ยนะครับนี่มันก็จะเลือกบัตทอนเห็นไหมฮะที่เราสร้างขึ้นมาว่าถ้ากดบัตทอนนี้จะให้ทำรูปนี้นี่เองนะครับลักษณะนี้แล้วก็เนื่องจากว่าเราจะไม่บังคับผ่านคีย์บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องใส่เวโลซิตี้ให้มันด้วยนะครับว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าไหร่นะฮะก็พอเรากดเล่นดูก็จะเป็นตามนี้นะครับกดขึ้นไปนะครับมันก็จะเดินทำท่าทางให้อันนี้ผมไฮไลท์ให้เฉยนะฮะจะได้เห็นภาพชัดๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งกรอบการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยถ้าเราจะทำเป็นเวิร์มแมปกว้างๆอันเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเฟรมก็ติดไปใกล้ๆตัวหน่อยนะครับมันก็จะเดินทั่วทั้งแมปนะครับแต่ถ้าทำในลักษณะนี้เนี่ยมันก็อาจจะลำบากหน่อยตอนที่จะแรนดอมพวกศัตรูเนี่ยฮะแรนดอมพวกไปเนี่ยขึ้นมานะครับแต่ละอันซึ่งจริงๆเราก็สามารถสร้างแต่ละด่านให้มันมีศัตรูอาจจะสุ่มถ้าเดินชนแล้วก็สุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับให้มันต่อเป็นด่านไปเรื่อยเลยก็ได้นะครับมันก็จะสุ่มให้อัตโนมัติแต่ถ้าเรามาทำเวอร์แมปใหญ่ๆของเราเองเนี่ยมันก็ต้องเราก็ต้องมานั่งใส่สุ่มเอมทีละส่วนนะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็เลือกสักมุมมองนึงเลยฮะว่าจะให้เดินขึ้นหรือว่าเดินเฉียงไปทางเนี้ยนะครับแล้วก็ให้มันสุ่มมาต่อกันไปเรื่อยๆนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเราทำใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะด่านต่อมาก็ทำเล็กๆก็ได้ฮะมันก็สุ่มต่อไปทางขวามือของมันเองอย่างเงี้ยนะครับก็คล้ายๆกับตอนที่สอนเรื่องไทม์ไลน์เอดิเตอร์นะฮะลักษณะนี้โอเคครับในส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตอนที่เราจะเข้ามาสู่ฉากต่อสู้นะครับซึ่งลอจิกที่เราใช้กันเนี่ยใช้ง่ายๆก็จะเป็นใช้ของไอ้ตัวเมนูจัมป์ตัวนี้นะครับเมนูจัมป์ปกตินั่นเองนะครับเราก็จะทำการจัมป์ไปนะครับอย่างด่านต่อสู้ของเรานั่นเองนะฮะปัญหาอย่างนึงที่เกิดขึ้นก็คือพอเราจัมป์ไปเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้ตัวคาแรคเตอร์ที่เราตามไปด้วยเนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ให้เรามันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เดินดุกดิกสี่ทิศทางแน่นะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เราต้องหาทางแก้ไขนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขของเราเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับ Single Unlock ตัวนี้นะฮะ Single Unlock ซึ่งก่อนที่จะใช้ Single Unlock เนี่ยเราต้องไปแอดคาแรคเตอร์เพิ่มอีกตัวนึงก่อนนะครับอันนี้เราแอดเข้าไปแล้วนะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้ซึ่งตัวนี้ไม่มีความสามารถเลยนะครับไม่มีความสามารถอะไรเลยทั้งสิ้นนะฮะ
ลืมบอกไปนะครับทั้ง2โลกนี้เนื่องจากว่าเดินได้สี่ทิศทางคล้ายเกมยานนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีแกรวิตี้นะฮะไม่มีแกรวิตี้อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยข้างในนี้ก็เดินอิสระนะครับไม่มีแรงเด้งไม่มีแรงกระโดดอะไรทั้งสิ้นนะครับเดินอิสระหมดเลยแล้วก็เลือกเป็นคล้ายเกมยานนะครับก็คือ direct movement form movement แล้วก็ fixed rotation นะครับลักษณะนี้คือถ้าเราติ๊กไอ้พวกนี้ออกหมดเลยนะฮะทั้ง direct movement และ form movement เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราบังคับการเคลื่อนที่เนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันครับโดยลูกศรนะฮะมันจะสไลด์อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆมันจะไม่มีแรงต้านหยุดนะครับอันนี้ถ้าเราบังคับด้วยลูกศร นะฮะถ้าเราบังคับด้วยตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับ Advanced Move เรา Replace ทับลงไปเลยแต่ถามว่ามันยังมีแรงเฉื่อยตามมาไหมมันก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ติ๊กเป็นตัวแบบนี้แทนจะโอเคที่สุดนะครับกลับมาที่ในส่วนนี้นะครับหลังจากที่เรามีคาแรคเตอร์ตัวที่2ปรากฏขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยปกติโดยทั่วไปถ้าเราตามขั้นตอนการเลือกคาแรคเตอร์เราก็ต้องมีหน้าเมนูเลือกคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งมันไม่สะดวกนะฮะเราก็เลยจะใช้ตัวนี้แทนก็คือตัว Single Unlock นะครับเราก็ลากมาวางนะฮะเซตให้มันขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวละครเราใหญ่ตามได้นะฮะก็ตัว Single Unlock ตัวนี้เนี่ยสังเกตว่ามันก็เลือกได้ว่าจะให้คาแรคเตอร์ไหนทำงานนะครับเลือกคาแรคเตอร์ไหนทำงานแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ภาพขึ้นมาแทนนะฮะเป็นแค่ภาพขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เอามาเล่นอะไรจริงๆนะฮะเป็นแค่ภาพขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะทำหลอกตาได้นะครับเข้ามาปั๊บก็จะเห็นไอ้ตัวละครนี้ใหญ่ๆนะยืนอยู่ข้างล่างนะครับส่วนไอ้ตัวคาแรคเตอร์เราจริงๆเนี่ยไอ้ตัวคาแรคเตอร์เราจริงๆนะครับเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ตัวเล็กๆตรงเนี้ยนะครับเราก็จัดการเปลี่ยน opacity นะครับจาก1ให้เป็น0ก็จะซ่อนตัวมันไว้นะครับให้ไม่เห็นนะฮะแล้วเราก็จะแอบซ่อนไว้ข้างใต้ของตัวอัศวินเนี่ยฮะเป็นหูคล้ายๆหัวใจนะฮะเล็กๆจนกว่าจะโดนเจ้ามังกรเนี่ยพ่นเข้ามาใส่นะครับพ่นไฟเข้ามาใส่ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะฮะในการที่เราจะสวิตช์คาแรคเตอร์นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วก็คือแค่ซ่อนแหละครับมันก็ตามมาแหละนะฮะแล้วก็ซ่อนคาแรคเตอร์หลักไปแล้วไอ้ตัวคาแรคเตอร์ตัวใหม่ที่มาแทนก็ใช้เป็นรูปภาพทับไปเลยนะครับทับไปเลยลักษณะนี้นะครับในส่วนถัดมาเนี่ยสังเกตนิดนึงครับว่าอันนี้มีแอบใส่พาร์ติเคิลลงไปด้วยนะครับเพื่อจะใส่เงื่อนไขว่าถ้าจำกัดกำจัดในตัวนี้ไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวถ้าเล่นบนมือถือนะครับเล่นบนมือถือเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวจอยสติ๊กเนี่ยนะครับสังเกตว่าเราสามารถที่จะบังคับพาร์ติเคิลตัวนี้ได้ผ่านจอยสติ๊กทั้งหน้าจอเนี่ยนะฮะเลื่อนเมาส์ขึ้นมันก็ผ่านออกมาเก็บผ่านด่านได้นะครับก็เรียกว่าเป็นเกมดูดวิญญาณก็ได้แล้วแต่เราเลยว่าใช้พาร์ติเคิลเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าดูตามนี้ก็จะเป็นเกมลักษณะที่ว่าโดนเข้าไปในท่อแล้วก็จะโดนดูดวิญญาณเข้าไปนะครับนะเข้าสู่โลกแห่งความฝันนะครับแล้วเราก็ต้องหาทางออกให้ได้ตรงนี้อาจจะเป็นแสงสว่างหาทางออกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ต้องสู้กับปีศาจร้ายที่อยู่ในความฝันของเรานะครับซึ่งกระสุนที่ยิงตรงบริเวณนี้เนี่ยตรงนี้ก็ใช้เป็นสปอนปกตินะครับก็กดเป็นชูตยิงไปนะฮะชูตยิงไปไอ้ตรงข้างๆที่เห็นตรงนี้คือไอ้ด่านข้างๆนะครับเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลบทิ้งไปนะครับโอเคนะครับจะได้เห็นชัดๆหน่อยมาเนี่ยนะครับส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นลักษณะที่ให้มันเด้งไปเด้งมานะครับก็แทนฟอร์มไปแทนฟอร์มมาแล้วตรงนี้ก็แทนฟอร์มให้มันมีขนาดภาพสเกลใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็คือทำให้มันเล่นยากขึ้นเรื่อยๆแต่สังเกตจุดนึงฮะตรงนี้ก็คือพอมันเด้งไปเด้งมาเนี่ยตัวมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็เลือกเลยว่าให้เป็นมังกรนะฮะแล้วก็การเคลื่อนที่ก็คือให้ติดลบ1แล้วก็สปีดเพิ่มขึ้นติดลบ 1.5 ก็คือมังกรตัวนี้มันจะมีความเร็วเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับมีความเร็วเริ่มต้นอยู่แล้วเป็น5โดนขึ้นไปที่5นะฮะปึ๊บลบ1ลบ5เข้ามาลบคูณลบอีกไอ้ตรงนี้
จะเป็นตัวคูณนะฮะคูณกันลบคูณลบเป็นบวกกลับไปกลับมาเงี้ยลบคูณลบเป็นบวกนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่คูณเนี่ยเราคูณเพิ่มทีละ 0.5 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสปีดมันจะเร็วขึ้นนิดทีนิดแล้วก็ตรงนี้ครับมีการปรับค่าสเกลนะครับคูณเพิ่มขึ้นด้วยให้ค่อยๆมันตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนที่เรายิงเนี่ยมันก็จะลำบากขึ้นนะครับมันก็จะยากขึ้นเหมือนกับว่าไอ้คล้าย RPG อะฮะจำลองกึ่ง turn base นั่นเองนะครับยิ่งถ้าเราช้าขึ้นเรื่อยๆก็เหมือน HP เราใกล้หมดนะฮะเราก็จะใกล้แพ้ใกล้แพ้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเกมนี้มันไม่มี HP นะครับเราเลยจำเป็นต้องจำลองกลไกพวกนี้ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อทำให้ภาพมันรู้สึกว่าพุ่งเข้ามาหาเราเราก็แค่เพิ่มขนาดสเกลมันนะครับเพิ่มขนาดสเกลมันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่พาร์ติเคิลไว้ส่วนไอ้ตัวมังกรนี่ก็มียิงกระสุนนะครับยิงกระสุนเนี่ยเราก็ต้องสปอเลตเอาไว้นะครับทีละ2วิค่อยๆปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นถ้าตั้งความยากตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือถ้าอยากให้มันเกมยากๆก็ให้มันปล่อยกระสุนมากขึ้นนะครับหรือว่าให้ตัวนี้มันเคลื่อนที่เร็วมากขึ้นนะครับก็ทำให้ไอ้ตัววิญญาณเราเนี่ยจะเข้าไปเก็บออกไปทางแสงสว่างนี่ก็ลำบากนิดนึงนะครับโอเคครับหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็จำเป็นต้องไปดัดแปลงลองใช้งานดูนะฮะก็เรียกว่าจะทำเป็นกลไก RPG เต็มตัวนี่ค่อนข้างลำบากเพราะหลอดเลือดหลอดอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับแล้วก็ถามว่าจะมีความเป็น RPG ให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆมีไหมนะครับก็เข้าจริงก็สามารถทำให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องจำไปที่เมนูปลดล็อกตัวละครอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือต้องใช้ลักษณะเป็นปลดล็อกตัวละครแทนนะครับแล้วก็การยิงโจมตีอะไรพวกเนี้ยครับนี่ยังไม่พูดถึงค่าฮิลกับดาเมจเลยนะครับก็สามารถจะเอาฮิลกับดาเมจเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมได้ให้มันมีความเป็น RPG เพิ่มขึ้นนะครับก็พอจะดัดแปลงได้ระดับหนึ่งนะครับพอจะดัดแปลงได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ต้องอาศัยความอดทนนิดนึงนะฮะแล้วก็ต้องหาทางใช้พอสมควร อีกส่วนนึงที่อยากจะเตือนไว้ก็คือปกติโดยทั่วไปตอนที่เราสร้างไทม์แมปพวกนี้ครับที่เราดูพิเคทดูพิเคทมาเนี่ยภาพมันจะเยอะอย่างนี้มากเลยนะครับแนะนำว่าก่อนที่จะดูพิเคทมันออกมาก๊อปปี้มันออกมาลากวางนะครับให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยตั้งชื่อมันว่าแบ็กกราวด์หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยกด WSD ดูพิเคทไปไม่งั้นมันก็จะเละอย่างเงี้ยดูก็จะปนกันมั่วหมดเลยนะครับโอเคครับคร่าวๆ RPG นะฮะถ้าจะทดลองทำก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่ 100% นะฮะแต่ก็พอที่จะเรียนแบบกลไกบางอย่างของมันออกมาได้ครับผม